อันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับดอกอัญชันนะฮะแล้วไส้มันนี่ไส้เค็มหรือไส้หวานนั่นน่ะไส้ถั่วไส้ถั่วใช่ไหมแน่ว่าไส้หวานหรือเปล่าอ๋อมันจะออกเค็มๆมันหวานนะครับนี่ครับทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่สองสีนะครับมีสีขาวแล้วก็จะมีสีม่วงดอกอัญชันนะฮะอันนี้สูตรไหนนี่อันนั้นคืออะไรครับข้างในนะอันนี้คืออะไรครับเวลาทานก็จะใส่แบบนี้ค่ะอ๋อนี่เหรอใส่นมสดเหรอหรือกะทิอ๋อกะทิอ๋อดอกอัญชันกะทิเด็ดๆโอ้อันนี้สูตรโคราชนะครับเอาทางกรุงเทพเขาไม่จะใส่นี่เนาะนี่สูตรนี้เพิ่งเห็นนะฮะอันนี้เขาเกี๊ยวปังหม้อสูตรน้ำกะทินะครับโอ้โหเดี๋ยวลองชิมดูก่อนลองชิมดูอันนี้ยังถ่ายอยู่นะครับนี่โหคือดูก่อนนี่นี่นี่สีสันน่าทานมากเลยนะคะอร่อยใช่ไหมแปลงใหม่นะอันนี้มีที่แรกที่เดียวป่ะเนี่ยไม่รู้นะเพิ่งเคยกินครั้งแรกคือใส่กะทิน้ำกะทิอร่อยที่อื่นเป็นแค่แบบคือใส่ธรรมดาแต่สูตรเขาราดใส่น้ำกะทิหวานมันใช่ก็เค็มๆหวานหวานนี่นะคะเดี๋ยวให้ถ่ายติดแม่ค้าด้วยโอ้โหสุนิชโยทาวเวอร์ทานสมหมดเลยค่ะอ๋อเป็นไส้กะทิโอ้เป็นน้ำกะทิเป็นน้ำกะทิโอเคทำมาดูวิธีการทำอร่อยมากสูตรแป้งบางแป้งนุ่มไม่น่าเชื่อเจ๊เพ็ญตลาดแม่กำแพงคนไหนเจ๊เพ็ญน่ะคนนี้เจ๊เพ็ญนะอ๋อนี่เจ้าของทำเองนะครับเจ๊เพ็ญตลาดแม่กำแพงหายมากี่ปีแล้วครับอ๋อนี่ไงเจ้าเก่าขายมานานกว่า20ปีไม่มีสาขารับออกงานด้วยนะออกบูธโรงงานอีเวนต์ต่างๆ085 023 92 32จะเพ็ญนะครับนี่นี่ครับทำไวมากนี่ขายตั้งแต่กี่โมงเขาเนี่ยเริ่มขายตีห้าค่ะตีห้าไม่น่าผมเห็นร่องรอยเนี่ย มันจะแบบมีแป้งมีอะไรแบบหยดนะแสดงว่าร้านเกิดนี่คือร้านขายดีถ้าร้านแบบสะอาดเอี่ยมอ่องนี่คือร้านที่ขายไม่ค่อยจะดีนะครับอย่างจริงถ้าร้านที่เกิดเนี่ยคือว่าขายดีตีหนึ่งตีสองค่ะเดี๋ยวนี้มาโอ้มีคนเหนือตีหนึ่งตีสองมาทำส่งค่ะขายส่งเยอะขายส่งด้วยอ๋อพวกแม่ค้ามารับไปอ๋อมารับไปขายโอ้ยมาตีสี่เลยนะเมื่อก่อนมาตีหนึ่งแล้วเลิกตอนไหนครับนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเย็นแล้วเหรอทำงานวันหนึ่งโอ้วันหนึ่งเก็บ8,000ไม่ธรรมดาเนาะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนี่เพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะความขยันเขานี่เองนะครับทำให้ได้เงินขนาดนี้นะแล้วมีความสามารถด้วยค่ะแล้วยืนวัน10 กว่าชั่วโมงอ่ะถึงไหม10 กว่าเลยสิบกว่าชั่วโมงทำไมไม่เอาเก้าอี้มานั่งทำไม่ได้หรอครับไม่ถนัดใช่ไหมไม่ได้เหรอแล้วเคยลองยังเคยลองหรือยังเอาเก้าอี้มานั่งทำจะได้ไม่เมื่อยขาไปอย่างนี้มันก็ต้องโดนอ๋อเคยแล้วใช่ไหมโอ้ลองแล้วแต่ว่าไม่ถนัดก็เลยต้องยืนอย่างนี้นะครับแล้วขาเขินไม่เป็นเส้นในนั้นเหรอเขาเรียกอะไรนะเป็นเส้นเลือดคอยมีนะเพราะคนยืนนานยังมีปัญหาตรงนี้นะครับก็น่าเห็นใจนะแม่ค้ากว่าจะได้เงินมาแต่ก็คุ้มใช่ไหมเจ็ดแปดพันนี่ก็คุ้มแล้วแต่สามยี่สิบโอ้เขาทำขายส่งด้วยไงเรื่องอ่ะถ้าไม่ทำขายส่งอาจจะไม่ได้ยอดขนาดนี้เนาะนะครับจะมีขาประจำมารับนะฮะโอ้กล่องนึง20 บาทใช่ไหมยี่สิบห้าบาทเอ้ยมีฟู้ดแพนด้าด้วยเหรอนี่รับแก๊ปด้วยนะฮะตึงนี่จำเสียงได้นะนี่ร้านเล็กๆแต่ว่าโอ้โหทำเร็วมาก
แล้วก็ขยันมากนี่ครับสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ที่แป้งแป้งนุ่มแป้งบางแล้วก็จะมีไส้ที่กลมกล่อมแล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือใส่น้ำกะทินะครับไม่ทราบว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะมีค่ะโคราชมีทุกเจ้าอ๋อโคราชมีทุกเจ้าแต่จังหวัดอื่นที่กรุงเทพเขากินไม่มีน้ำกะทินะไม่มีค่ะเขาจะกินกับผักอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสีที่ร้านมีกี่สีครับสองค่ะสองสีเท่านั้นอ๋อร้านเจเพนร้านเจเพนจะมีสองสีนะโอ้นี่ไงปรับ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 สีขาวอ๋อมีสองสีคือสีขาวแป้งขาวกับแป้งม่วงนี่แอบสองแป้งนี่สีขาวสีม่วงนะปรับปรับใบเตยบ้างอ๋อบางครั้งก็มีใบเตยสีเขียวใบเตยค่ะใบเตยคือสีเขียวอันนี้คนช่วยเป็นพี่น้องกันไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้มาช่วยเนาะมาพร้อมกันตั้งแต่เช้ามาก่อนมาก่อนด้วยขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยปึ๊บมาก่อนอีกโอ้ขยันนะเนี่ยคนโคราชนี่ขยันทำอาหารกินเนาะจะเป็นกองใหญ่เป็นในความแฟนเนาะแปดอันโอ้แปดอันนี่โอ้น่ากินนี่พิเศษแน่เลยของนี้ยี่สิบห้าบาทปรับปรับปรับทำรุ่นเร็วของแพนด้าก็ประมาณ60บาทอ๋อกล่องใหญ่ของแพนด้าแล้วไม่เอาอันนี้หลายรูครับอันนี้ก็พอดีแล้วค่ะพอดีใช่ไหมไปกลับปกติมันจะมีหลายรูใช่ไหมสี่รูก็มีถ้าสี่รูนี่จะแคะไม่ทันใช่ไหมคะคะถ้าสี่รูนี่จะแคะไม่ทันใช่ไหมเป็นหม้อใหญ่ไม่ทันก็พอดีค่ะเพราะนี่สูงอันนี้ก็สูงพอดีอ๋อมันจะเร็วกว่าจังหวะพอดีทำให้แป้งไม่เสียทำให้แป้งไม่เสียนะครับแป้งเสียคือแป้งแบบมันจะแบบสุกเกินไปมันไม่หนึบหนับค่ะเนี่ยหนึบหนับต้องเป็นอย่างนี้นี่หนึบหนับหนึบหนับโอ้ก็ทำไวมากให้ชงให้ช้อนให้พริกด้วย1เม็ดนะอ๋อกินแก้มพริกด้วยแล้วก็ผักสลัดโอเคนะครับนี่น่าสนใจมากนะครับสาคูเจ๊เพนตลาดไม่กินเพนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนี่ยแล้วก็มาอุดหนุนนะครับเจ๊เพนด้วยนะครับตลาดไม่กินเพนเลยนะอร่อยมากครับเจ้านี้ฮะสุดยอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ